ประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยจะมาจับพวกกับทางฝั่งนี้ครับคุณธนาธรมนต์เนี่ยผมเรียนทุกท่านเหมือนที่เคยเรียนมาแล้วนะครับว่าทางพรรคอนาคตใหม่เองก็ได้มีการพูดคุยกับพรรคต่างๆในเรื่องนี้อยู่นะครับแต่เราไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในที่นี้นะครับยืนยันอีกครั้งว่าเรายินดีที่จะทำงานกับทุกพรรคที่ต้องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ผมยินดีทำงานกับทุกพรรคที่ไม่ต้องการนะครับไม่ยอมรับเสียงของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับส่วนเรื่องประเด็นหัวข้อในการเจรจาพูดคุยนะครับขออนุญาตสงวนไว้ไม่สามารถเล่าถึงรายละเอียดได้จริงๆนะครับถ้าการถ้ามีการต่อรองว่าการเสนอชื่อนายกจำเป็นจะต้องมาจากพรรคอย่างพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคภูมิใจไทยพร้อมไหมฮะเพราะว่ามีบางกระแสเนี่ยอย่างในโซเชียลเนี่ยก็มองว่าไม่อยากให้พรรคอนาคตใหม่หนุนคุณอภิสิทธิ์ครับเดี๋ยวรอดูดีกว่าครับผมไม่สามารถตอบอะไรได้มากกว่านี้นะครับต้องขอโทษทุกท่านจริงๆเข้าใจว่าทุกท่านอยากรู้นะครับแต่ว่าขอให้รออีกสักพักหนึ่งนะครับอยากจะเล่าเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเพื่อให้การดำเนินการพูดคุยนะครับเป็นไปอย่างเคารพเกียรติของทั้งสองฝ่ายนะครับผมขอไม่พูดคุยว่าเราพูดคุยกับใครอยู่บ้างแล้วพูดคุยในรายละเอียดเรื่องอะไรนะครับแต่ยืนยันในหลักการเดิมนะครับพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าการยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นภารกิจหลักการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเรายืนยันว่าเรายินดีเต็มใจที่จะร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองที่เห็นตรงกันว่าการยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นเรื่องใหญ่นะครับการไม่ยอมรับเสียงของวุฒิสภา250เสียงเป็นเรื่องใหญ่ถ้าใครเห็นตรงกันจุดนี้คุยกันได้หมดในรายละเอียดครับว่าจะร่วมงานทำงานกันยังไง